สวัสดีครับตอนนี้เรามารีวิวล้าน CDS นะครับ CDS 1นะครับเรารถจอดแล้วเรามายื่นใบงานแล้วครับแล้วก็มานั่งรอตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอถึงคิวเขาก็จะประกาศทะเบียนนะครับพันจะ70บาทจ้าพอได้ใบงานแล้วก็ขยับรถเข้าไปด้านในลานเดี๋ยวจะมีเครื่องมือยกตู้ให้ตามตู้สั้นตู้ยาวแล้วแต่เลยนะครับถ้าตู้สั้นก็เนี่ยฮะเดี๋ยวโฟกลิฟต์คันนี้ยกให้นะครับรอแป๊บหนึ่งครับถ้าเป็นตู้ยาวเขาก็ใช้ท็อปนะครับคันที่เราเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเป็นตู้สั้นก็ใช้ฟอร์กลิฟต์ครับตู้สั้นน้ำหนัก2ตันนิดๆ นะครับฟอร์กลิฟต์ยกได้ฟังเสียงสัญญาณเตรนะครับเวลาเดินหน้านะครับทำปุ่มล็อกให้เรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะวางตู้นะครับเดี๋ยวเราไปตรวจสภาพตู้ที่ผ่านแล้วเราก็ค่อยล็อกทั้ง4มุมตามที่ผมเคยเสนอไว้นะครับLet's go มาดูสภาพตู้ด้านหน้าครับไปเลยครับเราได้ดูแล้วนะครับตอนนี้เราก็ไปต่อแถวคือฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยข้างหน้าเลยอยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มาแล้วมาดูสเวตู้ครับตรวจสภาพตู้นะครับแบบนี้ฮะนี่เป็นการเช็คแสงนะครับหรือว่าตรวจว่าตู้มีแสงเข้าไหมคือจะให้พนักงานเซอร์เวย์ตรวจสภาพตู้เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็จะมีพนักงานปิดล็อกซีนเอ้ยล็อกประตูเพื่อที่จะให้พนักงานข้างในดูว่ามีแสงลอดเข้าไปไหมถ้ามีแสงเล็ดลอดเข้าไปก็คือตู้ไม่ผ่านนะครับถ้าไม่มีแสงเล็ดลอดเข้าไปและสภาพตู้โอเคสะอาดก็คือปล่อยได้ครับปล่อยได้ก็คือเอาไปบรรจุสินค้าได้ครับจบทริปลาน CDS นะครับ CDS 1นะครับอยู่ตรงบางนาขาเข้าประมาณกม6นะครับกม7นะสำหรับวันนี้เสนอคำอีสานใต้หรือภาษาเขมรวันละคำเสนอคำว่าเอาไปด่ากันเล่นๆแล้วกันนะครับความหมายมันจะใกล้เคียงกันนะฮะอับเรปัวไอ้ท้องแตกนะครับมันไม่รู้มันเจ็บหรือเปล่าแต่ภาษาเขมรเขาจะด่ากันแบบขำๆนะฮะเพื่อนๆด่ากันนะอับเรปัวไอ้ท้องแตกนะครับหรือไอ้ท้องลายนั่นเองนะครับอีกทีนะครับอับเรปัวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่สำหรับตามติดตามรับชมจนจบคลิปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ